อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่บรรดาผู้ที่รักและก็ใฝ่ในเรื่องการเรียนรู้ทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลลาห์กับครั้งแรกที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ฉันมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนและมาพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาโดยการบริหารเวลาในโลกดุนยาใบนี้ให้อยู่ในร่องรอยของมันรู้สึกดีใจกับการที่มีโอกาสได้มาเยือนเนื่องจากว่านับว่าเป็นคนที่มีความชาญฉลาดพอสมควรกับการที่เปิดบ้านให้เป็นมัสยิดอิลมุซึ่งมันเป็นเรื่องซึ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนว่าการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดเฉพาะในเรื่องของโรงเรียนเพียงอย่างเดียวไม่ได้จำกัดว่าเราจะต้องแต่งชุดนักเรียนไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นมัสยิดสถานเพียงอย่างเดียวแต่การเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาสามารถจะเกิดได้ทุกที่ทุกแห่งอย่างเช่นเกิดขึ้นในวันนี้ซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าไม่ต้องจี้ปากแต่นี้ฉันก็เลยถามแกว่าถ้าหากว่าเห็นฉันนิ่งไปเนี่ยก็สะกิดฉันหน่อยเพราะว่าฉันอาจจะโดนไฟช็อต คือรู้สึกดีใจอัลฮัมดุลิลละห์เคยด้วยกับท่านอาจารย์ซีฮามดาราชัยแกบางครั้งบางคราวก็แอบไปนอนที่จังหวัดนนท์เหมือนกันว่าอะไรอุสลามดังนั้นบรรยากาศที่เรือแล่นเมื่อสักครู่นี่ฉันก็ไม่ได้ตกใจอะไรเพราะมันเป็นบรรยากาศที่ฉันค่อนข้างจะคุ้นเคยในขณะที่ฉันสอนที่ไทยอินมันก็จะมีเรือผ่านประมาณนี้แหละแต่อาจจะเบากว่านี้หน่อยพอดูแล้วเครื่องแถวนี้น่าจะแรงคือที่มาก่อนเวลาไม่ใช่อะไรเพราะวันหนึ่งด้วยกับความตื่นเต้นกับการมีโอกาสได้มาเจอสองก็คือเผื่อเวลาเนื่องจากมันเป็นกรุงเทพฉันก็ไม่รู้ว่ามันคือวันอะไรแต่รู้อย่างเดียวว่าถ้ากรุงเทพแล้วรถติดก็เป็นห่วงว่าจะมากินเวลาที่ทรงคุณค่าของพวกท่านทั้งหลายก็เลยจะรีบมาก่อนส่วนหัวข้อที่ได้รับในวันนี้เนี่ยก็คือหัวข้อที่บอกว่ามันอารอฟันนับซะอารอฟารับบะซึ่งความหมายของมันก็คือโดยสรุปอย่างนี้ว่าบุคคลใดที่รู้จักตัวเองแน่นอนเหลือเกินเขาจะรู้จักอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งเขาประเด็นแต่ก่อนที่เราจะเข้าหัวข้อมันเดี๋ยวฉันขอเกริ่นนำกันนิดนึงก่อนคือคำว่ารู้จักตัวเองไม่ได้หมายความว่าคนที่มาถามตัวเองว่าเอ๊ะฉันนี่เป็นใครถ้าอย่างนั้นต้องหาหมอหรือว่าเอ๊ะฉันเนี่ยลูกใครที่เราจะได้ยินบ่อยๆรู้ไหมว่าฉันเนี่ยลูกใครเขาชอบถามเวลาเขามีปัญหากันไอ้ที่ถามอย่างเงี้ยเราก็ต้องตอบว่าตัวมันเองมันยังไม่รู้ว่าลูกใครแล้วจะให้ฉันตอบว่ามันเป็นลูกใครถ้าอย่างนี้ต้องไปเช็คสมองแต่ที่หัวข้อเราวันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นไอ้รู้จักตัวเองนะเรารู้จักอยู่แล้วว่าเราเป็นลูกใครหลานใครเราชื่ออะไรเกิดที่ไหนใช้ชีวิตอยู่จุดใดเรารู้อยู่แล้วประเด็นปัญหาในคำพูดตรงนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปล่วงลึกกับคำพูดตรงนี้ให้เราเข้าใจเนื้อหาสาระกันก่อนอิสลามได้วางรูปแบบแผนในเรื่องการศึกษาซึ่งนับว่าวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์พวกเรามีโอกาสขออย่างเดียวคือตั้งเจตนาให้เป็นไปเพื่ออัลลอฮ์ทำไมต้องพูดอย่างนี้เนื่องจากว่าในหะดีษรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศาสดาเป็นที่รักของเราซึ่งแน่นอนแล้วเกิดอีกไม่กี่วันนี้ก็จะถึงเดือนอันเป็นเดือนอันทรงเกียรติเดือนคล้ายเดือนประสูติรอซูลุลลอฮ์และคิดว่าหลายมัสยิดคงจะแซ่ซ้องสดุดีสรรเสริญรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเนื่องจากการที่เรามีความสุขกับการมีมาของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลุลลอฮ์คือความเมตตาที่อัลลอฮ์มีให้กับมวลมนุษยชาติไม่ว่าจะเป็นยินหรือจะเป็นสิงสารสัตว์ก็แล้วแต่ดังนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ท่านดังกล่าวอย่างนี้ว่าลายักบรุลลอฮุอามะลาอามิดินอิลลาอัยยะกูนะคอริซอลลิลลาฮิตะอาลาเอากะมากอนอัลลอฮ์ตะอาลาจะไม่รับงานของคนหนึ่งคนใดการปฏิบัติอามานหนึ่งอามานใดเช่นที่เราทำอย่างนี้ก็เหมือนกันนับว่าเป็นอามานหนึ่งนอกเสียจากว่าอามานที่เราปฏิบัตินั้นจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจเป็นไปเพื่ออัลลอฮ์ประเด็นปัญหาเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันว่าไอ้คำว่าบริสุทธิ์ใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากพอสมควรเหตุผลเพราะเนื่องจากว่านักวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอิหม่ามกอซาลีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านบอกว่าในวิชาตะซาวุฟทั้งหมดเรื่องที่ยากที่สุดคือเรื่องอิคลาสความบริสุทธิ์ใจเพราะเนื่องจากว่ามันจะมีอื่นเข้ามาปะปนไอ้คำว่าอื่นที่มาปะปนเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันจะส่งผลเสียให้กับอามานของเราอามานที่ว่านี้ก็คืออามานซอในการปฏิบัติคือนั่นหมายความว่าเราไม่มีความจำเป็นต้องไปชดใช้แต่ประเด็นปัญหาคือบีลาสวาเป็นแต่หาผลบุญจากมันไม่ได้
ดังนั้นถ้าหากว่าเราจะไปท้าวทวงกับสิ่งที่เราได้กระทำโดยที่เราไม่มีความบริสุทธิ์ใจแน่นอนเหลือเกินเขาไม่มีอะไรให้กับเราในวันอาคิเราะห์เราประคองชีวิตเราทุกวันนี้เพียงเพื่อต้องการกลับไปสู่อาคิเราะห์พร้อมกับอามานที่เป็นที่ถูกรักไม่ว่าท่านหรือฉันอัลฮัมดุลิลละห์กับโครงการแบบนี้จริงๆที่มัสยิดก็มีที่มัสยิดที่ฉันอาศัยอยู่และก็มัสยิดใกล้เคียงมีโครงการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพัฒนาตัวเองกับการใช้ชีวิตในดุนยาใบนี้เนื่องจากว่าฉันกำลังนึกอยู่ว่าไม่กี่วันมานี้ที่ผ่านมา 2-3 วัน 4 วันข่าวการตายของญาติใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นพี่สาวของอัลเลาะห์ฉันเองรวมถึงบุคคลที่มีความใกล้ชิดและตอนนี้ก็เจ็บหนักอีกคนนึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเรามีโอกาสได้มาย้อนดูตัวเราเองว่าอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าเรารู้เรื่องนี้แล้วก็เรียกมันอารฟันนับซาอารฟารบบะถ้าเรารู้จักตัวเราเองว่าไอ้ที่เรามานั่งได้ทุกวันนี้เรามีแรงอยู่ทุกวันนี้เรามีโอกาสที่มานั่งเรียนรู้ทุกวันนี้นั่นหมายความว่าเรารู้จักตัวเองพอรู้จักตัวเองเราจะรู้ว่าแรงที่เรามาในวันนี้คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้มีอื่นมาปะปนท่านเชคอับดุลลอฮฺอันฮารารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันฮาฟิซมุฮัดดิษอันมุจัดดิดท่านบอกว่ามันอารอดะบิฮิคอยรอนบุคคลใดที่อัลเลาะห์ตะอาลาเจตนาจะให้เขาได้รับสิ่งดีๆยูฮิบบุลอิลมัดดีนวะลายัชบะอุมินฮุบุคคลนั้นจะรักในเรื่องของการเรียนรู้รับฟังในเรื่องราวของศาสนาและไม่อิ่มกับการที่จะคุยในเรื่องราวของศาสนาดังนั้นหมายความว่าถ้าหากว่าเรามีความรู้สึกแบบนี้อัลฮัมดุลิลละห์นั่นหมายความว่าอัลเลาะห์ตะอาลาต้องการอยากจะให้ได้รับสิ่งดีๆในดุนยาไปหลายต่อหลายคนเอาเวลาช่วงนี้เราก็อย่างที่รู้กันเราไม่ได้ว่าเพียงแต่ว่าการบริหารเวลาที่มันเหลือน้อยกับการมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าจริงๆคำว่าอายุเนี่ยไม่ได้กำหนดอายันแต่จริงๆแล้วอายันมันกำหนดอายุดังนั้นไม่ได้หมายความว่าถ้า60แล้วจะต้องตายไม่ใช่ฉันเห็น6ขวบก็ตายมาแล้วเมื่อเราเข้าใจเนื้อหาสาระในดุนยาใบนี้เราจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วตัวเราหาใช่มีอะไรไหมแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันเป็นไปตามกำหนดการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันเองหาใช่ว่าจะดีในตัวของฉันทุกวันนี้ก็ทำการอิสติกฟาร์อยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรารู้กับความผิดที่เกิดขึ้นและอาจจะไม่รู้ก็ได้ดังนั้นการเรียนจึงมีความสำคัญการพูดคุยในเรื่องราวของศาสนาจึงมีความสำคัญพออาจารย์ซีฮามดรชายบอกว่าที่บ้านมีโครงการแบบนี้ฉันรู้สึกดีใจเพราะตัวฉันเองก็สอนที่บ้านเกือบทุกวันหลังจากมักริบแต่สอนนี่ก็คือส่วนใหญ่จะไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่ค่อนข้างจะสูงวัยเนื่องจากมีทุกสายอาชีพไม่ว่าจะเป็นคนขายขนมจีนไม่ว่าจะเป็นคนขับแก๊ปไม่ว่าจะเป็นคนขับอะไรช้อปปี้คือเราจะเรียนกันฉันจะบอกเขาตลอดว่าก่อนที่เราจะหลับตาในแต่ละวันขอให้เรามีโอกาสได้ศอลาวาตรอซูลหน่อยขอให้เรามีโอกาสได้ระลึกถึงอัลเลาะห์หน่อยเพราะเหตุเนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าพวกนี้เราจะมีโอกาสได้ลืมตาตื่นขึ้นมาหรือเปล่าดังนั้นก่อนจะหลับกรุณาให้นึกถึงอัลเลาะห์ให้ศอลาวาตนบีนี่คือสิ่งที่เราทำกันมาอยู่ตลอดดังนั้นให้เราเข้าใจอย่างนี้พอจะไปถึงข้อว่ามันอารฟะนัฟซะอารฟะรับบะจริงๆแล้วคิดว่าท่านทั้งหลายคงผ่านกระบวนการการเรียนมาแล้วเพราะท่านอาจารย์ซีฮามจากที่ฉันมีโอกาสได้สัมผัสกับท่านในท่านก็จะสอนเพราะว่าเราอิสลามเราจะแบ่งระบบที่ว่านั้นได้แก่1เรื่องชะรีอะห์2เรื่องอิบาดะห์และ3ในเรื่องของฮากีกะห์หรือจะแบ่งให้ละเอียดไปกว่านั้นก็คือจะมีชะรีอะห์มีตอรีกะห์มีฮากีกะห์ดังนั้นไอ้คําพูดที่บอกมันอัรฟันนัฟซะอัรฟะรับบะห์มันจะต้องโยงไปถึงชะรีอะห์ด้วยไอ้คําว่าชะรีอะห์คือการรู้จักคุณลักษณะที่มีแน่ๆที่อัลเลาะห์ที่เราน่ะไม่มีหรือไอ้ที่เรามีคือมีหลอกพอเรารู้จักตรงนี้นั่นแน่นอนแล้วเกิดเราจะรู้จักเลยว่าโอ้นี่คืออัลลอฮ์ให้กับเราเอาลักษณะง่ายๆเช่นการมีของตัวเราถ้าเรารู้จักในระบบของชะรีอะห์พอเราจะรู้ว่าในขณะที่ท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามมาทำการสอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจะถามเลยว่าอะไรคืออิสลามอะไรคืออีมานและอะไรคืออิสลามนั่นหมายความว่าแต่ละขั้นตอนมันมีกรรมวิธีในการเรียนรู้อิสลามคืออะไรและอีมานต้องอีมานแบบไหนอย่างถูกต้องตามกระบวนการการศรัทธาและหลังจากนั้นเมื่ออิสลามกับอีมานมันจะสอดประสานกันได้ต้องมีคำว่าอิซานคำว่าอิซานหมายถึงการไรอันตะบูดัลลอฮะกะอันละกะตะรอฮู
ฟาอินลัมตะกุนตะรอฮูฟาอินนะฮูยะรอกะไอ้นี่แหละคือเดินในหรือข้างในเราเป็นไปด้วยอิบาดะห์ที่เราทำมันจะต้องประกอบไปทั้งตัวนอกและตัวในถ้ามีตัวนอกอย่างเดียวแต่ตัวในมันเละเทะนั่นหมายความว่าอิบาดะห์ซอแต่อัลลอฮ์ไม่รับการกระทำของเราดังนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แค่คำว่าอัลลอฮ์ทรงมีอย่างเดียวกับการที่ตัวเรามีเนี่ยมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงที่บอกอันวูจูดูอัลลอฮ์ทรงมีแน่นอนเหลือเกินลูกๆหลานๆเราท่องกันอยู่ตลอดซิฟัตที่มีแน่ๆที่อัลลอฮ์ไอ้ที่ว่าวาญิบนะที่อัลลอฮ์หมายความว่ามีแน่ๆจะบอกไม่มีน่ะไม่ได้นึกไม่ออกไม่ได้หมายความว่ามีเรื่องจำเป็นบนอัลลอฮ์ไม่ใช่อย่างนั้นคำว่าวาญิบนะที่อัลลอฮ์หมายถึงเขาเรียกวาญิบบะดากอนคือนั่นหมายความว่าวาญิบในด้านเชิงของสติปัญญาคือจะบอกว่าไม่มีเนี่ยมโนไม่ได้คิดไม่ออกว่าสิฟัตนั้นนี้ลักษณะอย่างนี้ไม่มีที่อัลลอฮ์คิดไม่ออกนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันมีแน่ๆดังนั้นการมีของอัลลอฮ์การมีของอัลลอฮ์คืออะไรเป็นการมีโดยที่ไม่มีจุดเริ่มในการมีการมีของอัลลอฮ์ไม่ต้องอาศัยเหตุอาศัยผลในการมีการมีของอัลลอฮ์ไม่มีจุดจบไม่มีจุดสิ้นสุดสำหรับการมีพระองค์ทั้งหมด3ข้อนี่มีที่เราครบเลยเรามีจุดเริ่มในการมีประการต่อมาเรามีเหตุมีผลในการและตัวเราเองก็มีจุดจบและมีจุดสิ้นสุดในการดังนั้นการแตกต่างระหว่างอันวูยูดูการมีของอัลเลาะห์พอเราศึกษาอย่างนี้เราจะเข้าใจว่าไอ้ตัวเราที่มีหรอกหาใช่มีแท้ในความรู้สึกของเราในความรู้สึกของเรามันเป็นอย่างนั้นพอเราศึกษาต่อไปอันกุดเราะตุอัลเลาะห์ทรงสามารถคำว่าสามารถของอัลเลาะห์นั้นคือพระองค์ทรงทำให้สิ่งที่เป็นมุมกินนั่นหมายความว่าเป็น2ด้านอาจจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่อัลเลาะห์อาจจะให้เรามีชีวิตต่อหรืออาจจะไม่ให้เรามีชีวิตต่อก็ได้นั่นหมายความว่าอยู่ที่กุดเราะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอแรงที่เรามีที่เราเข้าใจว่าเรามีความสามารถแน่นอนเหลือเกินจะต้องอาศัยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนีไม่พ้นกับการที่จะต้องพึ่งพาอัลเลาะห์ด้วยเหตุนี้พวกเราก็จึงบอกว่ามุฟตะกิรุนอิไลฮิต้องการไปยังอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดดังนั้นให้เราเข้าใจพอเราเข้าใจเนื้อเรื่องอย่างนี้ศึกษาในเรื่องราวของชะรีอะห์เรียบร้อยนั่นหมายความว่าไอสิ่งเหล่านี้ที่เรากำลังจะพูดถึงว่ามันอะรอฟะนัฟซะห์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันจะต้องเกิดขึ้นในภายในหัวใจของเราและเราสามารถจะทำอามานอิบาดะห์โดยปราศจากสิ่งที่จะมาแทะโลมผลบุญของเราเลยทำไมฉันถึงพูดอย่างนี้เหตุผลเนื่องจากว่าหลายต่อหลายครั้งบางคนเน้นในเรื่องของการอิบาดะห์แต่ขาดในเรื่องของการศึกษาฉันเองเคยได้ยินกับหูของฉันเนี่ยแต่อาจจะไม่ได้ยินโดยตัวแต่เป็นการบอกเล่ามาจากครูต่อครูต่อครูอย่างเช่นคำพูดของท่านอาจารย์ยะฮยาลาติฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านจะบอกเลยว่าละหมาดไปเถอะถ้าไม่เรียนแล้วก็ละหมาดให้มัสยิดพังเป็นแถบๆไอเราก็เอ๊ะมันขนาดนั้นเลยแรกๆเราจะคิดอย่างนั้นไอละหมาดก็ถูกแล้วเราจะเอาอะไรกันมันมีเรื่องอะไรอีกที่จะต้องให้รู้อีกหลังจากที่เรารู้อยู่แล้วว่าในละหมาดเนี่ยมันมีรอกอมีสุญูดมีเอติดานมีตักเบตมีอ่านฟาติฮะแล้วมันมีเรื่องอะไรกันอีกที่จะต้องเรียนรู้พอเราศึกษาไปแล้วมาชาอัลลอฮ์จริงๆแล้วการเรียนนี่หาสิ้นสุดไม่มีเลยตัวฉันเองอัลฮัมดุลิลละห์ทุกวันนี้อัลลอฮ์ตะอาลายังมีโอกาสได้เรียนหนังสือนับว่าเป็นเนียมัตสำหรับตัวฉันเหตุผลเพราะอะไรเพราะเรารู้เลยว่าจริงๆหลักการอิสลามมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ตลอดด้วยเหตุนี้นะนักวิชาการถึงบอกเขาถึงบอกว่าฟันยะฮ์มาดิลละห์จงขอบคุณอัลลอฮ์เถิดมันอะรอฟันฟาซาดะกอบลันมามัดใครก็แล้วแต่ที่รู้จักข้อเสียหายก่อนที่จะจบชีวิตตัวเราเองเนี่ยเราจะได้รู้ว่าไอ้ที่เราทำไปแล้วมานั่งพิจารณากันดูว่าเอสรุปแล้วที่ทำไปแล้วเนี่ยมันซอฟใช่แต่อัลเลาะห์รับไหมเพราะเนื่องจากไอ้ที่เราเดินมาวันเนี้ยต้องการอยากจะให้คนในละแวกนี้เขาบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนดีสมมุติอย่างนั้นนะหรือต้องการไม่อยากจะให้เขาว่าเราว่าเราคนไม่ดีสมมุติว่าเรามีความคิดแบบนี้แน่นอนแล้วเกิดไอ้ทุกย่างก้าวที่เรามาหาผลบุญไม่มีแต่ถ้าเราคิดว่าเราไปนี่ที่ลาฮิตาฮาละเพื่อไปเรียนรู้ในเรื่องของหลักการจะได้กลับมาปรับปรุงแก้ไขไปนั่งอยู่ในวงของการเรียนรู้เพราะวงมัจลิสุนซิกรีวงแห่งการซิกเก็ตไอ้คำว่าซิกเก็ตไม่ได้หมายความว่ามาล้อมวงรอกินบุญเพียงอย่างเดียวมานั่งลาอิลาฮิลลอฮ์ซับเข้าไม่ใช่อย่างนั้นเพราะทุกวันนี้บางทีเราก็ดูแล้วเนี่ยรอบางคนดูกับข้าวมีเวลาซิกเก็ตรอกับข้าวบางทีทางเจ้าของบ้านเขาบอกว่าซิกเก็ตไปก่อนเพราะว่าข้าวไม่สุกก็ซิกเก็ตรอข้าวสุก
นี้ประเด็นปัญหาคือสิเกตรอข้าวสุกเนี่ยมันจะได้ผลบุญหรือเปล่าต้องมาถามดูมันอาจจะได้แต่คงไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือบางคนดออไปด้วยก็มองกับข้าวไปด้วยว่าเหมือนบ้านตะกี้หรือเปล่าที่ไปกินมาไอ้คนก็อามีนไปแต่อามีนน่ะปากก็อามีนเห็นก็คือก็ต้องดูไปด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เราทำเนี่ยมันจริงหรือมันเท็จแค่ไหนประเด็นปัญหาคือพอเราเรียนรู้แล้วเราจะได้รู้ว่าไอ้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันยังไม่ตรงล็อกไม่ตรงเป้าหมายเหมือนกันไอ้เรื่องที่จะพูดในคราวหน้าที่บอกความอิจฉาถ้าหากว่าเรารู้จักตัวเองแน่นอนแล้วเกินเราจะไม่อิจฉาเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าอัลลอฮฺตาลาเป็นผู้กำหนดทั้งหมดไอ้ของที่เราได้มาคือหมายความว่าอัลลอฮฺตาลากำหนดมาหมดแล้วตั้งแต่อัซซาดีตั้งแต่เขาเรียกว่าตั้งแต่เดิมมาแล้วเรารู้อยู่แล้วเมื่อเรารู้อย่างนี้วันนี้มันเท่านี้ก็เท่านี้ส่วนไอ้การที่เรามองข้างบ้านหรือมองคนข้างเคียงว่าเขาได้มากกว่าเราอันนั้นอัลลอฮฺกำหนดให้เขาอย่างนั้นก็เรารู้อยู่แล้วว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงอิรอดัตคือพระองค์ทรงเจตนานั่นหมายความว่าไอ้ที่เราได้ก็ไม่ได้หลุดไปจากเจตนาของพระองค์และไอ้สิ่งที่เขาได้ก็ไม่ได้หลุดไปจากเจตนาของพระองค์เมื่อเป็นอย่างนี้ไอ้ความอิจฉามันจะไม่เกิดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราจะได้รู้ว่าแรงที่เรามีโอกาสได้มาละหมาดคือแรงที่อัลลอฮ์ให้กับเราแรงที่ตัวเองผลักออกมาจากความชั่วอัลลอฮ์ก็ให้กับเราให้เข้าใจเนื้อเรื่องอย่างนี้ดังนั้นไอ้คำว่าลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีอัซีมคำนี้แหละคือเรียกมันอัรฟะนัฟซะอัรฟะร็อบบะห์เลยใครรู้จักตัวเองรู้จักอัลลอฮ์เลยไอลาฮาวลาหมายความว่าอะไรลาฮาวลาอันมะซิยาติลลาอิลลาบิอิสมาติลลาไม่มีพลังใดที่เราจะผลักตัวเองออกมาจากความชั่วได้เว้นแต่ด้วยกับการที่อัลลอฮ์ปกป้องมาให้เราไปทำอัลลอฮ์วะลากุวะตะไอวะลากุวะตะอาลาตออาติลลาบิอิลลาบิเอานิลลาและไม่มีแรงใดในการปฏิบัติต่ออัตตอนเราเว้นแต่ด้วยการช่วยเหลือสนับสนุนอุปถัมภ์จากอัลลอฮ์นั่นคือสิ่งที่เราสมควรจะต้องทำการกล่าวเลยสำหรับตัวฉันสมควรฉันไม่ได้บอกว่าวาญิบจำเป็นสมควรซึ่งตัวฉันเองก็ทำในขณะที่ฉันจะทำการละหมาดลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีอัซีมรู้จักตัวเองซะไอแรงที่มึงมายืนที่ซอฟเนี่ยแรงตัวหันทั้งนั้นการที่มาสู่เราได้นี่อัลลอฮ์ฮิดายะห์เตาฟีกทั้งนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเราดังนั้นไอ้สิ่งที่มันออกมาจากตัวเราในด้านดีอัลลอฮ์ด้านไม่ดีอัลลอฮ์ก็อิรอดัตอย่างนั้นดังนั้นพอเราเรียนแล้วเราจะรู้เลยว่าไอ้คำว่ามันอัรฟะนัฟซะจริงๆแล้วมันคือยังไงแต่ถ้าหากว่าเราไม่เรียนเนี่ยบางครั้งบางคราวอามานอิบาดะห์ที่เราปฏิบัติเราเคยรู้ไหมว่ามันเป็นโมฆะตั้งกี่เรื่องถ้าเราไม่เรียนนะโมฆะไอ้คำว่าโมฆะหมายความว่าอย่างไรบางทีเราเข้าใจไอ้ความสุขที่เราละหมาดใช่เพราะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกกับเราอย่างนี้ว่าท่านมีความสุขในละหมาดไม่ใช่มีความสุขด้วยละหมาดความสุขที่ท่านมีนะยูอิลัตกุรอตุอัยนีฟิศซอลาตีไม่ได้บอกว่าบิศซอลาตีมันเกิดขึ้นในละหมาดเหตุผลเพราะท่านหัวใจท่านคือชูฮุดวิปัสสนาปานังจิตท่านจับอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าไอ้แรงที่ท่านมีมายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยคือมันได้ด้วยกับอัลลอฮ์มันหาว่าใช่ตัวของท่านไหมทุกสิ่งทุกการเคลื่อนไหวทุกการหยุดนิ่งทั้งหมดทั้งมวลคืออัลลอฮ์ให้แก่ท่านพอเราคิดอย่างนี้ได้เนี่ยแน่นอนเหลือเกินไอ้การริยะซึ่งเป็นภัยร้ายที่จะเกิดขึ้นเป็นมะเร็งที่มาเกาะกินอามานที่เราปฏิบัติริยะหมายถึงอะไรริยะหมายถึงการที่จะโอ้อวดเขาคำว่าโอ้อวดในที่นี้หมายความว่ามันแบ่งออกเป็นสองอย่าง1มีริยะคอฟฟี่2กับริยะยาลีไอ้คำว่าริยะยาลีหมายความว่าอะไรริยะยาลีหมายความว่าถ้าจะทำก็ต่อเมื่อมีคนมองถ้าคนไม่มองฉันไม่ทำเช่นกรณีอย่างคนจะละหมาดสุราอย่างนี้ยืนรอให้คนเขาเข้าสุราก่อนจะได้ตักเบสสมมติอย่างนั้นเอไม่มีคนเข้ายืนแป๊บๆหนึ่งพอคนเดินเริ่มเข้ามาอัลลอฮ์ละหันไปมองด้วยอัลลอฮุอักบัรเจตนายังไงเลยอันนี้คือริยะจะรีอวดล้วนๆไม่มีอะไรปดส่วนริยะคอฟฟี่หมายความว่าหมายความว่าแอบมาทำคนเดียวหรือระยำค่ำคืนตื่นมาทำคนเดียวไม่ได้ยุ่งกับใครแต่ทำเสร็จแล้วในหัวใจว่าไงแหมพวกนี้ถ้ามีคนรู้ก็แจ๋วที่ว่าทำไมอ่ะก็ฉันตื่นมาตะฮัดจุดนะเนี่ยโอ้โหตาเตอร์เนี่ยปวดหมดเลยไอ้จริงๆก็ไม่ได้จะตื่นเราพอดีเบาหวานมันเรียก
ขึ้นมาชีไหนๆก็ลุกแล้วก็ละหมาดแล้วกันแต่พอละหมาดเสร็จว่าไงในใจเนี่ยคิดแหมพรุ่งนี้เช้าไปนั่งร้านกาแฟแต่มันทักซะหน่อยนะแจ๋วเลยว่ามันตามันปวดบวมเป็นอะไรเอ้ยอย่าให้เล่าเลยไม่อยากจะเล่าเล่าหน่อยเถอะเล่าหน่อยเถอะไม่เอาแล้วไม่เล่าแล้วเล่าก็เดี๋ยวจะหาว่าแหมเดี๋ยวจะหาว่าอวดเออแต่นี่พูดอย่างนี้มันก็อยากจะรู้แล้วสิทำอะไรมาจริงๆไม่ต้องพูดอะไรเลยบอกไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรพอดีเมื่อคืนไม่อดนอนหน่อยว่าไปงั้นดังของแบบนี้ถ้ามีตัวนี้มาเรียบร้อยเลยเมื่อคืนโมฆะเลยถ้าเล่าเมื่อไรก็โมฆะเมื่อนั้นแต่นี่ประเด็นปัญหานี่คือนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วการที่เราจะโชว์ได้กับการปฏิบัติมันก็มีหลักการเขาอยู่ในวงเล็บมีเหมือนกันในกรณีของการที่เราเป็นไอดอลของหมู่บ้านสมมติอย่างนั้นถ้าเราปฏิบัติหรือเคลื่อนไหวกระดิกอะไรนี่คนเขาตามกันเสียส่วนใหญ่ถ้าอย่างนั้นศาสนาเขาอนุโลมให้โชว์ได้ให้คนเขาเห็นได้แต่ประเด็นก็คืออยู่ที่หัวใจของคนทำว่าต้องการทำเพื่อเป็นแบบอย่างให้เขาเห็นหรือเปล่าถ้ามีเจตนาอย่างนี้อัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้ามันอื่นนอกจากนี้ก็วะยาซุบิลละห์คือในกรณีถ้าหากว่าคนคนหนึ่งอย่างเช่นนายมูฮัมมัดเป็นบุคคลที่ในหัวป่าเนี่ยเขารู้สึกว่ายกย่องแล้วก็เป็นไอดอลของคนหัวป่าสมมตินั่นหมายความว่าถ้าแกใส่รองเท้าสีแดงนะคนในหัวป่าทั้งหมดจะต้องใส่สีแดงซะส่วนใหญ่แต่บางคนก็ตามแล้วก็ดูแล้วสีแดงหาไม่ได้สีเหลืองแล้วกันหรือถ้าหากว่าแกเป็นคนใส่เสื้อสีขาวคนคนนี้ถ้าใส่เสื้อสีขาวในหมู่มัดคนในหัวป่าส่วนใหญ่จะตามหมดถ้าอย่างนั้นศาสนาส่งเสริมให้นายมูฮัมมัดทำการซอดาเกาะห์โดยให้คนเห็นเพื่อผู้คนจะได้ทำตามถ้าอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการริยะริยะอยู่ที่ตัวนายมัดเองว่าคิดยังไงเดี๋ยวให้ลำนี้ผ่านดีกว่าได้บรรยากาศดีเหมือนกันนะแต่ถ้าผ่านบ่อยสักวันไม่ได้คือพอไอ้อันนี้แค่ระยะอย่างเดียวส่วนการโรคอีกอย่างนึงถ้าคนไม่รู้จักตัวเองนี่เป็นการตะกบดจะมาอีกแล้วตะกบดหมายความว่าอะไรหมายความว่าก็คือเป็นบุคคลซึ่งที่บอตรุลฮักคือปฏิเสธไม่รับของจริงของถูกไม่เอาโดยเฉพาะยิ่งถ้าถูกมันออกมาจากใครมันออกมาจากคนที่มันเด็กกว่าเราทั้งที่มันรู้ตัวมันเองว่ามันน่ะผิดแต่ประเด็นคือปัญหาเนี่ยอายุมันเยอะไอ้จะลงมันก็จะน่าเกลียดคือเรียกว่าโตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานไม่ได้มีอะไรอื่นเลยดังนั้นไอ้คนที่มาเตือนดันทะลึ่งเป็นเด็กอายุน้อยกว่าแต่ไอ้ของที่มันเตือนดันถูกอีกไอ้ของที่ไอ้คนผู้ใหญ่ดันผิดแต่ประเด็นคือไอ้ตัวไหนมันค้ำล่ะอายุมันค้ำมันอยู่มันก็เลยรับไม่ได้กับคำเตือนของเด็กที่มันออกมาครั้งหนึ่งท่านอุมัรบินอับดินอาซีรอฎิยัลลอฮุอันฮุในขณะที่ท่านรับตำแหน่งในการเป็นผู้ปกครองดูแลเรื่องราวอิสลามท่านอิหม่ามชะฟีนับว่าคนนี้เป็นคอลิฟะห์ท่านที่5สำหรับตัวท่านอิหม่ามชะฟีด้วยกับความที่อินมูด้วยกับความอัลเลมและความกะอะเดลันความยุติธรรมผู้คนต่างก็มาทำการเขาเรียกว่าแสดงความยินดีแต่ละหัวเมืองก็จะส่งคนที่มาทำความยินดีแสดงความยินดีแต่มีอยู่เมืองหนึ่งส่งเด็กมาท่านอุมัรบินอับดุลอาซีซรอฎิยัลลอฮุอันฮุเห็นเด็กผู้นั้นจึงถามว่าในเมืองท่านเนี่ยไม่มีผู้ใหญ่กว่านี้แล้วเด็กคนนั้นก็ตอบท่านอุมัรบินอับดุลอาซีซว่าถ้าหากว่านับอายุท่านเองก็ยังไม่สมควรจะเป็นคอลิฟะห์เพราะในเมืองท่านก็มีคนแก่กว่าท่านตั้งเยอะแยะดังนั้นหมายความว่าตรงนี้แม้กระทั่งฉันจะบอกว่าลูกฉันเองบางเรื่องมันพูดแล้วมันถูกแล้วมันแทงใจเหมือนกันแต่ก็ต้องมีเชิงแต่รู้ยอมรับบางทีมันพูดมาเนี่ยบางเรื่องมันเตือนเราบางทีมันก็มีสิ่งถูกเหมือนกันเหตุผลเพราะบางครั้งบางคราวเราปล่อยให้มันไปเรียนอย่างลูกฉันเนี่ยตอนนี้เรียนอยู่ยะลา2คนบางเรื่องมันเตือนมาพ่อมันได้ฉันพ่อนะมันกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่เข้าใจมันเรียกพ่อแม่งเดี๋ยวหมดเรื่องถ้าย้อนเดี๋ยวต้องมานั่งแปลกันอีกนะพอป๋าปุ๊บต้องแปลป๋านี่มันกี่คนกันแน่ว่าป๋าเดี๋ยวมันเลยเรียกพ่อแม่งหมดเรื่องหมดราวไปพ่อซอบัตโอ้ยไอเรากำลังขึ้นเว้ย
เหมือนเรือเนี่ยพอมันขึ้นน้ำแล้วมันไม่ค่อยปล่อยมันต้องปล่อยลอยอย่างเดียวเลยไอ้เรากำลังขึ้นแล้วบอกพ่อสอบบัตรสอบบัตรจุกเลยตานี่กูมันพูดถูกแต่ถ้าเรามึงไม่ต้องมาสอนกูหรอกกูเป็นอาจารย์มึงเป็นแค่อาชามไม่ต้องมายุ่งกับกูหรอกมึงเด็กรุ่นไหนเป็นรุ่นลูกกูถ้าเราขึ้นไปอย่างนี้เป็นไงทั้งที่ของที่มันพูดถูกไอ้นี่แหละแต่กบฏกับคนในบ้านเนี่ยบางทีเราส่งลูกไปเรียนทำไมโรงเรียนเขาถึงมีประชุมผู้ปกครองเพราะบางทีผู้ปกครองไม่เข้าใจนักเรียนเข้าใจลูกมันเวลาลูกบอกย่อละหมาดเรียนสองวันทำเป็นอันเล่นสวยเลยตอนนี้ไอ้เด็กมันก็ท้อที่ทางนั้นน่ะมันอยู่จะละหมาดย่อผ้าชาดะไม่มีพระกีริ้วอ้าวแล้วก็ไงต่อเลยเนี่ยส่งลูกเรียนทำไมเราจะจับจีวรลูกขึ้นสวรรค์เงี้ยไอ้นั่นมันของคนอื่นเขาไม่เกี่ยวกับเราไอ้ของเราก็ต้องทำเองอย่าวางใจนักเลยลูกๆเชื่อฉันเถอะติดไว้เองบ้างก็ได้น้ำบ่อหน้าอย่าไปหวังเลยเพราะเดินในทะเลทรายจะมีบ่อให้หวังหรือเปล่าน้ำเวลาเราไปนะมันเวลามันแบ่งเสร็จนะเผื่อมันก็ไม่เยี่ยมแล้วสิกูโบน่ะพอแบ่งเรียบร้อยเนี่ยพอตายวันนั้นก็เครียดวันนั้นเลยนะโอ้โหละเมาะทิ้งอะไรวะเนี่ยตายแล้วทะเลาะกันเละเทะหมดตอนนี้พอแบ่งเคลียร์ลงตัวกันตอนนี้ไม่เจอกันแล้วหายหมดแล้วก็หวังอะไรหวังกุนฮูอัลลอฮุร็อบบีบิสมิลลาห์เผลอไม่ได้ดังนั้นเราทำของเราเตรียมไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปหวังอะไรกับพวกมันเลยเชื่อฉันเถอะให้มันหวังตัวมันเองพอแล้วดังนั้นตัวเราเนี่ยเรามานั่งกลางค่ำกลางคืนนั่งพิจารณาดูซิว่ามันรู้จักตัวเองจริงหรือเปล่าตัวเราเนี่ยก่อนที่จะไปรู้จักอัลเลาะห์เนี่ยตัวเองรู้จักหรือเปล่าแรงที่มีทุกวันเนี่ยมันได้จากไหนกันแน่หรือมันได้จากน้ำเกลือได้ทุกวันนี้ที่เรายังมีแรงเดินมาได้เนี่ยสรุปมันได้จากวัคซีนโควิดหรือเปล่าแล้วก็กี่คนละกี่เข็มละ3ฉันละ2เข็มเป็นโควิด2รอบแล้วโควิดสรุปมันยังไงกันแน่แต่นี่ว่าถ้าเรารู้จักว่าทั้งหมดไอ้เราทำไปตามหน้าที่จริงๆไม่ได้อยากจะฉีดด้วยวัคซีนในความรู้สึกฉันนะแต่ประเด็นคือมันเข้าสู่เราไม่ได้เขาไม่ให้เข้ามันต้องเขียนด้วยว่าโดนมากี่เข็มแล้วและยี่ห้ออะไรด้วยบางทีเขาถามดีนะไม่ถามว่าหมอชื่ออะไรไม่ได้จำซะด้วยดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าไอ้ที่เราฉีดไปหาหมอเราหาไปตามหน้าที่ในฐานะของเราอารฟันนับซารู้จักตัวเราเป็นมนุษย์เราเป็นสิ่งถูกสร้างเมื่อเรารู้จักว่าตัวเราเป็นสิ่งถูกสร้างแน่นอนมันย่อมมีผู้สร้างและผู้สร้างที่ว่านี่คือใครหลักฐานก็ทิ้งเอาไว้ที่ทั้งหมดแล้วให้เราพิจารณาเอาในกวนว่าไงว่าฟีอังฟุซิกุมอฟาลาตุบซิรูนในตัวพวกท่านทั้งหลายนี่ไม่ได้พิจารณาไม่ได้ใคร่ควรไต่ตองกันเลยหรืออย่างไรแค่ตัวเราเองเนี่ยถ้าเราบอกว่าแรงที่เรามีเนี่ยมันเป็นของเราจริงๆแล้วถามว่าขอมาอัพนะตัวย่อนี่ไม่เดินแซ่ทรงนี่หรอกจริงๆต้องวิ่งมาแล้วเพราะถ้าแรงเป็นของเราจริงๆตัวย่อนี่ไม่เดินทรงนี้แน่นอนสุดท้ายนี่ไม่ใช่แรงเราคืออัลลอฮฺตะอาลาก็ค่อยเอากลับไปเอากลับไปเอากลับเอากลับทำไมอ่ะเอากลับเพื่อเตือนไงว่าใกล้แล้วนะว่ายีนะเดินผ่านกูโบกันเลยหน่อยว่าเอาตรงไหนดีหรือไม่ก็ถามตัวซิยอว่าตรงช่วงไหนมันว่างวะกูขี้เกียจเบียดว่ากูหายใจไม่ค่อยออกเป็นหอบเวลาผ่านๆก็มองมาข้างในนะกูโบน่ะเออตรงไหนดีว่าเดี๋ยวกูต้องขุดลงตรงไหนดีเตรียมที่แล้วใช่ไหมล่ะเตรียมอามานด้วยไอ้ที่จะลงน่ะเขาว่ามันมืดใช่ไหมเขาก็บอกนบีก็บอกไว้แล้วมันจะมีไฟนีออนให้ไม่ใช่เขาจุดจากข้างบนนะมองไม่เห็นอยู่แล้วเราจุดเองอะไรนะในกูโบเป็นแสงสว่างไม่ใช่นามสกุลฉันใครจะไปรู้ลงไปเป็นแสงมืดใครจะไปรู้อะไรละที่นบีบอกอูซูเราะห์อัลมุลตะบารอกัลลซีอ่านไว้บ่อยๆทุกวัน30อายะห์ไม่ได้เยอะแยะอะไรถ้าเป็นวัยรุ่นเขาบอกตดไม่ทันหายเหม็นจบแล้ว30อายะห์ตะบารอกัลลซีซูเราะตุลมุลใครบอกเนี่ยนบีบอกเชื่อได้ไหมไม่เชื่อก็เรียบร้อยไม่เชื่อก็ไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วนู่นก็ต้องเผาฝั่งนู้นนะจองศาลาได้เลยเพราะไม่เชื่อนบี
ข้าใจไหมล่ะเชื่อนบีแต่ไม่เชื่อคำพูดนบีมันจะไปต่างอะไรตรงไหนเอ้นบีบอกแต่ฉันขี้เกียจอีกเรื่องนึงแต่ท่านบอกนบีบอกนบีบอกฉันไม่เชื่อหรอกเรียบร้อยเข้าใจมันต้องเชื่อนบีด้วยแล้วก็เชื่อในคำพูดของท่านนบีด้วยเพราะเรารู้อยู่แล้วนบีอัสซิดกูมีสัจจะไอ้คำว่าสัจจะนบีเนี่ยหมายความอะไรไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการกระทำวจีกรรมทั้งหมดมโนกรรมข้างในคือสัจจะทั้งหมดไอ้บางทีพวกเราน่ะพูดออกมาแต่ข้างในเนี่ยไม่เหมือนข้างนอกแต่กับนบีน่ะไม่มีแบบนี้ให้เราเข้าใจอย่างนั้นดังนั้นเราเชื่อนบีบอกอะไรล่ะแสงสว่างในกุโบนะละหมาดตะฮัจญุดนะละหมาดตะฮัจญุดนะเป็นแสงสว่างที่มันจะไปส่งให้เราในกุโบจะเป็น LED หรือจะเป็นซีนอนสุดแท้แต่จะสว่างแค่ไหนมันอยู่ที่เรากำหนดเราจะทำยังไงด้วยความบริสุทธิ์ใจตะบาเราก็หาจังหวะเอาสิช่วงไหนมันว่างใช่ไหมล่ะเช่นกรณีละหมาดซุบฮ์เสร็จสมมุติอย่างนั้นก็วางเกณฑ์ไปสิตราบใดที่เราไม่วางกำหนดหมายกำหนดการให้กับชีวิตตัวเองนะอัลลอฮฺรับบิลเละจริงๆแม้ฉันจะเดินทางจากจังหวัดนนท์บางตลาดมาเนี่ยแม่บ้านเขาถามว่าบางออกป่าไหนเราก็ถามกลับว่ามันสอนป่าไหนเขาบอก9โมงออก9โมงมั้งอันนี้กวนหยอกเล่นมันต้องมีบ้างในบ้านแต่ส่วนใหญ่จะโดนด่าก็บอกออกสักโมงครึ่งก็ได้เผื่อหน่อยไม่ไวไปหน่อยเลยไวน่ะดีไปรอเขาอย่าให้เขารอเราถ้าเขารอเรานั่นหมายความว่าเราไม่มีอมานะฮะทั้งนั้นพอไปให้เขานั่งรอแล้วก็ไปกินเวลาของเขาแล้วดูทรงแต่ละคนในนั่งรอไม่น่าเกินชั่วโมงสักพักก็ออกมางี้แล้วหลังเหลืองเสียหมดแล้วดังนั้นที่ดีไปรอเขาอย่าให้เขารอเราเขาต้องบอกอันอามานะฟินไลมีอาฮัมมูมินันอามานติฟินมันความรับผิดชอบทางด้านการศึกษามันสำคัญยิ่งกว่าความรับผิดชอบทางด้านทรัพย์สินดังนั้นถ้าหากว่าเราผิดชอบตรงนี้รับปากเขาแล้วว่าจะมาได้อัลฮัมดุลิลลาฮ์อินชาอัลลอฮ์ฉันจะมาโอเคแต่ชาลอบ้านเราส่วนใหญ่เป็นในภาคปฏิเสธชาลอบ้านเราไปกินบุญนะไอ้ชาลอไม่เห็นหัวเลยดังนั้นถ้าหากว่าอย่างนี้เรารู้อย่างนี้เราก็รู้แล้วว่าไอ้ชาลอเราเตรียมของเราเอาไว้ในกุโบนดูในจริงๆที่บ้านฉันกับราวๆนี่แหละรวมกันในมัสยิดที่นั่งนะเป็นพันอายุ อันนี้กว่าไหมกว่าอัลลอฮ์กว่านี่มีเด็กหนุ่มคนเดียวเนี่ยอาจารย์เนี่ยกว่าทั้งนั้นแหละแล้วก็เราจะเอายังไงกันดีเราจะอยู่ที่นี่แบบลอยๆรอเสียอย่างเดียวเงี้ยเหรอมันไม่ใช่หรอกที่นี่มันที่พักเฉยๆที่นบีว่าแต่ของจริงมันรอเราอยู่ถึงมีคำพูดว่ากูบูรุนาตุบนาวามาตุบนากูโบนถูกสร้างไว้เรียบร้อยหมดแล้ววามาตุบนาประเด็นคือเรายังไม่ได้ทำการตบัตเลยยาไลตนาตุบนากอบละอันตุบนาหวังเหลือเกินว่าพวกเราจะทำการตบัตก่อนที่กูโบมันจะสร้างเสร็จคือก่อนที่เราจะลงไปในหลุมดังนั้นหมายความว่าโอเคทำไมเราจะต้องมีเรื่องการเตือนเรื่องเหล่านี้เพราะไอ้ที่พูดหัวข้อวันนี้มันเป็นเรื่องที่ฮากีกัตมันเป็นเรื่องความรู้สึกที่อยู่ข้างในหัวใจเราว่าเราจะทำการปฏิบัติอามานอิบาดะห์ทุกวันนี้คนคิดว่ารู้จักอยู่แล้วละหมาดแต่ลองดูให้ดีนะที่ว่ารู้จักหรือรู้จักจริงหรือเปล่าบางทีเราไม่ได้สอนคนเลยว่าอะไรคือรุกลองค์ประกอบหลักๆของการละหมาดไม่ได้สอนเลยอะไรเป็นสุนัตแยกไม่ออกจนกระทั่งว่าตีกันนัวไปหมดบางคนได้ยืนไปแล้วทั้งที่เข้ารุกลไปแล้วแต่ย้อนกลับไปทำสุนัตละหมาดนั้นซ้อไม่ซ้อแต่ถ้าอย่างนั้นละหมาดไม่ซ้อดังนั้นถ้ารู้อยู่แล้วเป็นสุนัตปล่อยลอยเลยพอเข้ารุกลไปเรียบร้อยหมดแล้วแม้กระทั่งจะเริ่มอ่านฟาติฮะห์ทุกคนแน่นอนแน่ใจหรือเปล่าลองอ่านให้ครูให้อาจารย์ซีฮามก็ฟังดิอาจารย์ซีฮามมานี่หน่อยสิไอ้นี่ก็นึกว่าจะแจกตังค์เปล่ามาฟังฟาติฮะห์หน่อยไอ้นี่ก็ไปตัวเร็วเลยไปตัวโยนมาฟังตัวย่ออ่านฟาติฮะห์หน่อยสิว่าถูกหรือเปล่าวะเราอ่านมานานแล้วว่าลิ้นช่วงนี้มันพันๆไม่รู้เป็นอัมพาตหรือเปล่าโอเคอ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนนี่อย่างตะกี้ครูรอมฎอนโอ้เสียงจับใจเหลือเกินถ้าฉันอ่านแบบนี้แล้วเละไม่มีคนมาฟังแล้วไปกันหมดเลยทั้งนั้นคือเสียงฉันไม่เพาะอยู่แล้วโดยพื้นฐานน่ะนะฉันก็รู้ตัวฉันเองฉันกลัวเหลือเกินในเรื่องอ่านบางคนส่งเล่มแดงมาบัลลังก์ฉันกระโดดหมดเลย
รากลัวว่าเขาดีมาแล้วไงแล้วก็มาเสียที่ฉันอย่างเงี้ยมันจะกระบวนมันจะเสียหมดก็เลยบอกมึงเล่นกันเลยเพราะกูดูแล้วเนี่ยมึงมาสูงซะขนาดนั้นกูตามไม่ถึงละเอากันเลยทั้งนั้นดังนั้นตัวนี้มาดูอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีม5เล็ก5ใหญ่แบ่งให้ถูกมาลิกิยามิดดีนหรือบางกิรออัตก็มาลิกิไม่ใช่ยาวไม่มามาลิกิแล้วแต่มาลิกิยามิดดีนยามิดดีนอียาตัวยาไอยามีชัดดูที่ตัวยาอียากานาบูดูตัวอินไอยากานาบูดูวะอียาไอตรงนี้มันต้องเน้นหน่อยถ้ามาอีแล้วก็ยาเฉยๆความหมายเปลี่ยนความหมายเปลี่ยนเป็นอะไรล่ะถ้าอย่างนั้นเป็นดาวุชชัมซีแสงของดวงอาทิตย์นั่นหมายความว่าแปลให้รวมกันอียากานาบูดูฉันสักการะแสงดวงอาทิตย์อัลลอฮุร็อบบีไปไหนแล้วทั้งนั้นไอ้นั่นพวกมายูซีแล้วแต่นี่ประเด็นคือถ้าเราบอกว่าเอ้ยอ่านอย่างงี้ไม่ถูกเว้ยอียาต้องอียาให้ดีถ้าอียามันมีความหมายอื่นไม่เอาแล้วฉันจะสักการะดวงอาทิตย์อย่างนี้อ่ะเรียบร้อยนู่นแล้วฝั่งนู่นฝั่งพญาไทเผาอียากานาบูดูวะอียากานัสตาอีนอิห์ดินัสซิรอซีนซอดซิรอตอลมุสตอตอลมุสตะกีมกอบไม่ใช่กาบอิห์ดินัสซิรอตอลมุสตะกีมซิรอตัลละซีนอันอัมตะอะลัยฮิมฆอยรุลมักฎูบิอะลัยฮิมวะลัดดอดอลมันอาจจะดูน่าเกลียดหน่อยปากก็อย่าไปละหมาดข้างหน้าใครครับวะลัดดอลลีนดอลลีนดอนไม่ใช่ดอนดอนให้เขาไปก่อนตรงนี้มันที่อยู่เถื่อนไปดิทำไมวนกันหน้าดูเลยแถวนี้วะลัดดอลลีนไม่ใช่ดอนดอนตัวลามพอเรารู้อย่างนี้อัลฮัมดุลิลลาห์โอเคเพราะฟาติฮะเป็นรุกุนเกาลีรุกุนเกาลีนั่นหมายความว่าถ้าไม่ได้อ่านหรืออ่านไม่ถูกฟาวละหมาดอันนี้เอาข้างนอกก่อนนะยังไม่ได้คุยของข้างในนะแล้วมีอะไรตะชาฮุดตักเบดตักบีรอตุนอิห์รอมอ่านยาวเลยอ่านไม่เข้าเวลาถามเพื่อนทำไมยาวจังวะไม่เข้าอาจารย์ไม่เข้าไม่เข้าอะไรวะแบบมันไม่เข้าอาจารย์ยังละหมาดไม่เข้าอ่านรอโอ้โหมันลากแต่จับนู้นเชียงใหม่เลยจริงๆตอนแรกฉันเข้าใจว่าไม่น่ามีคนแบบนี้ไม่นึกว่ามันจะมีคนแบบนี้ว่าคนอะไรจะอ่านยาวได้ขนาดนี้ยาอัลลอฮ์วันนั้นฉันไปละหมาดที่อะไรเวทเกตเวทเกตมันคืออะไรห้างเซนทันเวทเกตมันมีที่ละหมาดไอ้มันเป็นมะมูมฉันมันอ่านยาวมากเลยฉันละหมาดแทบไม่ถูกฉันก็นึกในใจยาอัลลอฮ์ใครมันอ่านได้ขนาดนี้วันนี้มันยืนสองคนข้างหลังพอละหมาดเสร็จฉันถามว่าขอมาอัพนะไม่รู้จักฉันไม่รู้จักสองคนฉันไม่รู้จักขอมาอัพนะตะเกียกใครอ่านยาวจังเลยเขาบอกไอ้คนข้างๆบอกไม่ใช่ผมครับบังคนนี้ครับมันแหมนี่ครบไม่ได้เลยกูดูแล้วคนนี้ครับบังแล้วก็ถามว่าทำไมมันยาวอะไรกันนั้นล่ะคือมันไม่เข้าอ่ะครับบังอ๋อมันคือมันไม่เข้าหมายความว่าอะไรคือมันไม่ลงล็อกฉันก็บอกว่ามันไม่ใช่ไม่ลงล็อกนะที่นึกอาจารย์ที่มึงทำเนี่ยมันเลยล็อกไปแล้วพออ่านยาวเนี่ยมันจะมีความหมายผิดไปเลยนะบรรดานี้นิทั้งหลายเรียกนิดีกว่าจะได้มีแรงนะถ้าเรียกโต๊ะปุ๊บหมดแรงเลย คือเราต้องเข้าใจอ่านยาวเนี่ยมันเท่ากับมีฮัมซาสองตัวถ้าตามหลักวิชาตัจวิดอะความซาสองตัวมาเจอกันเนี่ยมันจะกลายเป็นมัดหรุปมัดก็กลายเป็นอ่านยาวพอมันกลายเป็นรูปมัดอ่านยาวประเด็นคืออัลลอฮ์น่ะฮัมซาตัวแรกไม่เถียงเป็นฮัมซาในลัฟซุลญะลาลาคืออัลลอฮ์แต่ฮัมซาตัวที่2น่ะอันนี้เถียงเพราะมันจะเป็นฮัมซาอิสติฟฮามฮัมซาที่ชี้ถึงเครื่องหมายคำถามเท่ากับถามว่าอัลลอฮ์ใหญ่จริงหรือโอ้ไปงั้นเลยวะเฮ้ยตอนนี้มันจะละหมาดมันยังสงสัยว่าใหญ่จริงหรือแล้วจะละหมาดเพื่อใช่ไหมล่ะนั้นไอ้คำว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่มีปัญหาอัลลอฮุอักบัร
กาบบารออักบัรไม่ใช่อักบัรไอ้นั่นดังเพราะตักบีรุนอิห์รอมคืออะไรตักบีรุนอิห์รอมก็คือเป็นตักเบดไม่ใช่ตักเบดอินติกอลาตตักเบดอินติกอลาตก็คือในช่วงของเราที่ย้ายอิริยาบถจากเราก็ไปเอติดานจากเอติดานไปสุญูดสุดแท้แต่ตักบีรุนอิห์รอมก็คืออิห์รอมเหมือนเราของอิห์รอมไอ้ของที่เคยทำได้มันทำไม่ได้เพราะเราเนียดอิห์รอมไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้แล้วเหมือนกันตักเบดคือตักเบดของซึ่งที่ก่อนหน้านั้นทำได้เช่นคุยได้กินได้ดื่มได้พอตักเบดนี้ไปแล้วจบไม่ต้องคุยกับใครแล้วไม่ต้องดื่มไม่ต้องกินอะไรแล้วคือตักเบดเราตุนอิห์รอมดังนั้นอันนี้สำคัญทำไมไอ้มาคุยเรื่องนี้ได้ไงเพราะเรื่องนี้กำลังจะไปถึงว่ามันอัรฟะนับซะพอเราต้องรู้ชะรีอะฮ์มันก่อนพอเรารู้ชะรีอะฮ์เสร็จเรียบร้อยเนี่ยนั่นหมายความว่าในตะชาฮุดมันต้องมีการกล่าวตะชาฮุดคืออัตตาฮิยาที่เรารู้จักกันประเด็นก็คือเราต้องมีศอลาวาตท่านนบีอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดเนี่ยถือว่าทุกจริงแล้วการศอลาวาตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมฉันดูเงียบๆยังไม่ได้ยินอะไรเลยศอลาวาตด้วยนะพี่น้องนะพระนบีบอกว่าอันบากีลุมันซุกิรตุอินดะฮูฟะลัมยุศ็อลลิอะลัยยะคนตระหนี่ที่เหนียวคือบุคคลที่เมื่อชื่อของท่านฉันถูกกล่าวแต่กลับไม่ศอลาวาตให้กับฉันนบีบอกขี้เหนียวจังขี้เหนียวแต่ถ้าฉันหรือใครก็แล้วแต่เวลาบอกมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุศ็อลลัลลอฮุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นการศอลาวาตนบีอยู่ในเรื่องการตะชาฮุดปนอยู่เรื่องไหนบ้างการศอลาวาตนบีมีความจำเป็นถ้าขาดศอลาวาตนบีแล้วหมายความว่าใช้ไม่ได้เช่นในเรื่องขอเตบขึ้นกุตุบะจะไม่มีศอลาวาตนบีเพราะเป็นรุกลหนึ่งของการอ่านกุตุบะทำไมมีอะเรียบร้อยดังนั้นจะพัวพันในเรื่องการศอลาวาตตลอดอันนี้เรารู้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จะทำให้ละหมาดเราซอหรือไม่ซอโอเคประเด็นปัญหาต่อมารับหรือไม่รับนี่แหละมันอัรฟันนับซาอัรฟารับบะรู้จักตัวเองใช่ไหมโอเครู้ประเด็นก็คือไอ้ที่เรามาทำเนี่ยเราไม่ต้องการจะอวดใครใช่ไหมเปล่าทำต้องการให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเป็นคนดีหรือเปล่าเปล่าอัลลอฮ์ใช่ฉันทำอิซฮารลิลอูบูดียะแสดงออกถึงตัวเองเป็นบาปกิยามันบิฮุกูกิรุบูบียะและรักษาไว้ดำรงไว้ซึ่งสิทธิแห่งอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นเราทำส่วนไอ้ขั้นตอนที่เขาจะไปถึงสูงกว่านั้นในพวกบรรดาชูฮูดกัสรอฟินวาดาหรือเขาชูฮูดอะไรมากไปกว่านั้นคือทำไม่ได้หวังเลยแม้กระทั่งผลบุญเขาก็ไม่หวังมันก็มีระดับแบบนั้นแต่ว่าเราไม่ต้องคุยเราคุยเรื่องซ้อไม่ซ้อก่อนดีกว่าบางทีเขาคุยไปจนกระทั่งถึงเรื่องว่ามันเป็นหน้าที่ต้องทำดังนั้นเมื่อเป็นหน้าที่แล้วก็ไม่ได้หวังอะไรแล้วอัลลอฮ์ใช้ก็ทำโดยไม่ได้ไปเท้าทวงว่าต้องการจะได้อะไรเพราะมันมีเหมือนกันในหะดีษกุดซีอัลลอฮ์ตะอาลาบอกมันชะกอละฮูซิกรีอันมัสอะลาตีบุคคลใดใครก็ตามที่ระลึกถึงฉันโดยทำให้เขาในสารวนจากการที่จะนั่งมานั่งขอฉันคือที่เข้าหาไม่ได้ต้องการจะขอแต่ต้องการจะระลึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลาเพียงอย่างเดียวอะตอยตูฮูฉันจะให้แก่เขาอัลลอฮ์ว่าในหะดีษกุดซีอัฟดอลอัฟดอลมาวะติซาลีลีนให้ดีกว่าคนที่เขาชอบขอคือเข้ามาด้วยความรักที่มีต่ออัลเลาะห์คือคนระดับแบบนั้นเนี่ยคือคนระดับอาริบบิลละหัวใจเขาผูกพันอยู่กับอัลเลาะห์เห็นอะไรนี่ก็นึกถึงต้นตอและที่มาของการมีสิ่งนั้นคืออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาคนระดับนั้นเขามีมั้ยมีเราเข้าใจอย่างนั้นก่อนแต่ประเด็นคือเราในฐานะตัวฉันเองด้วยคนอาวามโดยทั่วไปอย่างเราเนี่ยแน่นอนเหลือเกินทําก็หวังผลบุญแน่นอนเราก็อย่างนั้นแหละและทำเพื่อไม่ต้องการที่จะโดนลงโทษลงทันในหลุมฝังศพไม่โดนลงโทษลงทันในวันอาเคระนั่นคือสิ่งที่เราหวังพอเรารู้จักตัวเราเองนี่คือสิ่งสำคัญอิรอดัตของเราเองเจตนาที่เราวางไว้ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นลูกเลี้ยงมาต้องเป็นอย่างนั้นแต่ทำไมแม่งไม่ได้อย่างนั้นปวดหัวชามัดเรากูสาวว่ามันผิดตรงไหนว่าช่วงเลี้ยงมันมีขั้นตอนตรงไหนมันขาดไปไอ้เจตนาของเราเนี่ยแน่นอนแล้วก็ระวังอยากจะให้มันเป็นคนดีสีเมืองหัวป่าอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นคนดีในสังคมเป็นคนดีตามอิสลามแต่ประเด็นปัญหาเนี่ยเราต้องทำหน้าที่ของเราให้ครบถ้วนกระบวนการซะก่อนที่เราจะไปบอกว่าแหมปล่อยมันเถอะบางคนโยนตุหันเลยปล่อยมันเถอะอัลเลาะห์กำหนดมาเป็นอย่างนั้นนี่สวยโยนเราทำหน้าที่ของเรายังในฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่ถ้าเราทำแล้วคือจบดังนั้นอิรอดัตเจตนาของเราหาใช่ว่ามันจะไปบังคับให้มันเป็นอย่างนั้นได้ให้เราเข้าใจเนื้อเรื่องก่อนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศาสดาเป็นที่รักของเราท่านพยายามจะสอนวลีเด็ดๆให้กับลูกๆสาวของท่าน
ลูกสาวท่านมีใครบ้างพอจะนึกออกไหมคืออย่างน้อยเราต้องรู้จักหน่อยเนาะนบีอายะชื่ออะไรนี่แชร์แกชื่ออะไรนี่แกเกิดที่ไหนพอจะนึกออกไหมแกเกิดที่ไหนฮะแกเกิดที่ไหนอย่าบอกนะโรงพยาบาลหัวเฉียว แกเกิดที่ไหนมาชาอัลลอฮ์บารักอัลลอฮ์มักกะนะเกิดมักกะและแกไปจบชีวิตที่ไหนมหานครมดีนะห์มาชาอัลลอฮ์บารักอัลลอฮ์อายุเท่าไหร่ไม่รู้มาชาอัลลอฮ์ตายแล้วชื่นใจจังเลยรับวะฮีตอนเท่าไหร่มาชาอัลลอฮ์สมรสโอ้จบแล้วพอแล้วเลิกกลับบ้านได้คือเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์คือบางทีเรารู้อยู่เรื่องข้างบ้านอย่างเดียวเลยเรื่องนบีเราไม่รู้คนมันทำงานทะเบียนเลยรู้หมดเลยลูกใครหลานใครเป็นยังไงเนี่ยเอามาพูดกันให้แหลกหมดจริงๆไม่ต้องไปยุ่งเขามากเรื่องเรื่องฉันมองดูแลการที่ไปยุ่งเรื่องเขาเนี่ยมันจิตอาสานะหมายความว่าทำเลยไม่ต้องการผลตอบแทนแต่ชอบยุ่งของเขาตลอดจริงๆแล้วมันไม่ต้องไปยุ่งคือเรื่องแบบนี้เราสมควรจะต้องเรารักนบีเราได้ก็ต่อเมื่อเรารู้จักนบีเราดังนั้นคนที่ไม่รู้จักนบีอย่ามาคุยเลยว่ารักนบีมันยากนบีเป็นห่วงเราขนาดหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสุดท้ายแน่นอนหลายคนคงรู้ก่อนจะหมดลมหายใจก็คืออัสซอลาอัสซอลาดังนั้นลูกหลานเราทุกคนจำมาไว้ให้ดีจะเน้นอะไรเน้นเรื่องนี้กับมันก่อนเน้นเรื่องละหมาดก่อนฉันเองนี่โดนอายะห์เน้นมาเนี่ยมาชาอัลลอฮ์ตีฉันจนกระทั่งว่าฉันสงสัยในความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกว่าสรุปนี่กูใช่ลูกมึงหรือเปล่าว่าตีอะไรขนาดนี้ก้านมะม่วงเป็นอาวุธที่เขาใช้สายยางเป็นอาวุธที่เขาใช้สายไฟเป็นอาวุธที่เขาใช้ในกรณีถ้าไม่ละหมาดฉันไม่แน่ใจว่าเขาตีตามรอกอัตหรือเปล่าหรือเขาตีเลยเพราะส่วนใหญ่จะเลยรอกอัตหมดถ้าเป็นโซฮดไม่ได้ละหมาด4ทีน่าจะเป็นตามรอกอัตแต่ว่าฉันดูแล้วน่าจะมีสุนัตเข้ามาเกี่ยวเพราะมันเกินหมดเลยแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ด้วยกับการที่ว่าไอการเข่นเขียวอะไรก็เขี้ยวเข็นของแกลูกๆอัลฮัมดุลิลละห์ 4-5 คนโอเคนี่บ้านเดียวนะย่อฉันมีหลายบ้านนี่ที่พูดไม่ได้เอาแกมาประจานคือแกจะเน้นเรื่องนี้ขนาดหนักนี่จะ80แล้วย่ออัลฮัมดุลิลละห์ขออัลเลาะห์แข็งแรงจะได้ฉันจะได้อยู่เก็บเกี่ยวผลบุญจากแกไปก่อนคือท่านถึงบอกว่าเราท่านทั้งหลายนะลูกหลานเอาเรื่องนี้ไว้ก่อนถ้าเราจะบอกอย่างนี้ได้คือการละหมาดมันเป็นเหมือนถ้าเป็นก็เหมือนเครื่องโมบายบางครั้งบางคราวมันอาจจะอยู่ในช่วงของมุมอับอาจจะเกเรบ้างบางจังหวัดแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้ามันมีละหมาดแน่นอนแล้วเกินเครื่องมันไม่ได้ปิดเมื่อใดที่มันออกจากมุมอับตรงนั้นมาอยู่ในมุมสว่างหรือมุมโล่งโอกาสที่ฮิดายะห์ตอฟิกจะลงเพราะเครื่องมันยังเปิดอยู่เพราะมันมีละหมาดบางทีใครจะไปรู้ได้ว่าอัลลอฮ์ฮิดายะห์ในขณะที่มันสุญูดใครจะไปรู้ได้นะครับอัลลอฮ์ตะอาลาฮิดายะห์ตอฟิกในขณะที่มันตักเบ็ดไม่มีใครรู้ในขณะที่มันสุญูดมันอาจจะสำนึกว่ายาอัลลอฮ์ชีวิตกูมันพังมาตลอดแล้วมันนึกของมันอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงให้ฉันหน่อยเถอะฉันไม่ไหวเลยยาอัลลอฮ์ตู้มันรอให้ฮิดายะห์มาจบแต่ประเด็นถ้ามันไม่ละหมาดเนี่ยมันก็เท่ากับปิดเครื่องไปเลยว่างั้นมันจะอยู่มุมอับหรือมุมโล่งมันไม่มีสัญญาณให้ลงเพราะเครื่องมันปิดดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยเอากับมันเลยสู้กันสักพักสักยกนึงว่ากันดีกว่ามันเป็นอะไรมันเป็นหน้าที่ของเราอาจารย์จะมาไล่ใช่ไหมโอ้ยพอดีถ้ากินหมดนี่นะเรียบร้อยเบาหวานขอก่อนนิดนึงเลยจริงๆฉันมีความสุขในการที่ใช้ชีวิตวนเวียนอยู่แบบว่าอยู่กับคือฉันไม่ได้เก่งกาจสามารถแต่ว่าเรามีโอกาสได้มาคุยเรื่องศาสนากันได้ดังนั้นเรื่องนี้ฉันบอกท่านทั้งหลายเอาไว้เลยเน้นเรื่องละหมาดลูกๆหลานๆเรามันจะยังไงก็แล้วแต่เน้นมันละหมาดแรกๆมันอาจจะใหม่หน่อยสำหรับพวกเขาแต่ถ้าหากว่าเราจะดื้อดึงกับเขาจะโมโหเขาก็ให้โมโหเรื่องนี้บางทีเนี่ยก็ต้องใช้ลูกล่อลูกชนกันบ้างถ้าหากว่าไม้แข็งมันไม่ได้โอเคเราก็ใช้ไม้อ่อนเอาหน่อย
พราะบางทีเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยบางทีเราตึงจนเกินไปหมายความว่าเวลาเราใช้เด็กๆนี่เราลองใช้เขาเรียกว่าใช้อุสโลบายซะหน่อยให้วัคตูละ20บาทสมมติอย่างนั้นให้วัคตูเขาละ20บาทวันหนึ่งมัน5วัคตู5 20 101ยอมเสียไปอินชาอัลเลาะห์น่าจะมีให้เสียนะคิดอย่างนั้นนะแต่สิ่งที่เรารับกลับมาคือการที่มันติดละหมาดมันคุ้มกับร้อยหนึ่งที่เราเสียแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เราพยายามคล้ายๆว่าค่อยๆดึงค่อยๆพูดค่อยๆจากับเขาเวลาซุบฮ์ก็ปลุกแบบระวังตัวนิดหน่อยเพราะเขาอาจจะขึ้นมาสวนก็ได้ใครจะไปรู้คือบางคนเนี่ยปลุกลูกกลัวว่าลูกจะตื่นละหมาดซุบฮ์เกรงใจลูกเกรงใจลูกเวลาจะปลุกอย่าไปปลุกเขาเลยย่อทำไมล่ะเมื่อคืนเขาทำงานดึกแล้วก็คนทำงานดึกหลักการเขายกเว้นให้เหรอไม่เราปลุกก่อนนะเขาอยู่ในบ้านเราไอการที่เขาทิ้งละหมาดแบบนี้เข้าใจไหมล่ะคือถ้าหากว่าปล่อยให้เขาแบบนี้นั่นหมายความว่าเราเนี่ยจะมีส่วนร่วมแล้วก็ปลุกเขาก่อนบอกตื่นละหมาดหน่อยนะลูกนะเดี๋ยวจะนอนต่อค่อยนอนใหม่ละหมาดสักแป๊บนึงอะมะแค่นี้นะมะไปก่อนนะไม่ใช่เสียนะคือมะก็กลับไปจะไปนอนอะไรก็เรื่องของมันดังนั้นเราปลูกเขาก่อนสิ่งสำคัญคืออย่างนี้เรื่องละหมาดเราเน้นเข้าไปอย่างนี้เราเน้นเข้าไปอย่างนี้อินชาอัลเลาะห์พอเรากลับสู่อัลัมบัรรักแน่นอนเหลือเกินหน้าที่ของเราเราทำแล้วพอเราจะลืมว่าเราเนี่ยเป็นอุมมะห์ที่ดีที่สุดเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดที่มีมาบนโลกมนุษย์ใบนี้กุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริยัตลินนาสเป็นอุมมะห์แต่ว่าเป็นอุมมะห์ที่ดีที่สุดเนี่ยเป็นดีเพราะอะไรดีเพราะเนื่องจากว่าตะมูรูนบินมะอารูฟใช้กันในเรื่องดีคือนั่นหมายความว่าเตือนกันใช้กันในเรื่องที่มันดีๆเอ้ยวันนี้เขามีการพูดคุยเรื่องศาสนาบ้านดาราฉายเนาะว่างไหมล่ะไม่ว่างหายใจอยู่เพราะงั้นเราก็เดินออกดูแล้วถ้าพูดต่อมีเรื่องแต่ถ้าถามว่าว่างไหมล่ะมีอะไรล่ะเนี่ยไปนั่งเขามีพูดคุยศาสนากันใช้เวลาแป๊บเดียวแต่ถ้าอาจารย์ก็คุยเยอะก็นานหน่อยโอเคไปแป๊บเดียวปิด Netflix ก่อนแล้วไปนั่งฟังสักแป๊บนึงเนี่ยด้วยความบริสุทธิ์ใจลิ้นลายตาละโอเคคิดเนี่ยเราใช้กันวะตันฮาวนาอานินมุงกัดและยับยั้งในกรณีถ้าหากว่าเห็นว่ามันไม่ดีแต่กรณีที่เราจะยับยั้งเนี่ยเราก็ต้องดูคนด้วยอย่างเช่นนะหากเราเห็นคนคนหนึ่งเนี่ยเขาทำเรื่องไม่ดีเช่นคนคนหนึ่งเขาดื่มสุราเมรัยเราก็บอกเขาว่าฮารามไม่ได้แต่ถ้าเราดูแล้วถ้าฟีดแบ็กมันกลับมาคือหมายความว่าไอ้ตะขัวนั่นเนี่ยมันเป็นคนปากเสียสมมุติอย่างนั้นเพราะเป็นที่รู้จักกันในชุมชนแล้วว่าไอ้เนี่ยปากมันเสียถ้าพูดว่าห้ามกินเหล้าเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องอื่นเดี๋ยวมันจะเป็นกลายเป็นว่าทำไมตังกูยุ่งอะไรอ่ะไปขอพ่อมึงอ่ะเฮ้ยหลักการเขาฮารามสมมติอย่างนั้นฮารามฮะเริ่มอะไรกูไม่สนหรอกสำหรับกูแล้วกูฮาลาลอยู่แล้วแต่นี่มันจะไม่ใช่แล้วสิมันจะไม่ใช่โหมดบาปแล้วตัวฮันว่าฮารามแต่มันบอกฮาลาลทีนี้มันจะเปลี่ยนโหมดแล้วสิก็เหมือนกันต้องเผาอีกทำไมเราบัดตัวเพราะของฮารามแต่บอกฮาลาลดังนั้นเราดูแล้วคนคนนี้ถ้าเป็นคนปากเสียแบบนี้โอเคเราอย่าพึ่งหาคนที่มันพอจะพูดกับมันได้ไปคุยไอ้เราคงไม่เอาแล้วแหละเราก็ไม่ได้ลดละไม่ได้เลิกแต่ยังมีเจตนาที่ดีกับมันหาคนที่มันพอจะคุยกับมันได้ไปคุยนี่แหละคือลักษณะเด่นๆของอุมมะห์มุฮัมมัดียะดังนั้นพอเรารู้อย่างนี้นั่นหมายความว่าจริงๆชีวิตเราอยากจะทิ้งท้ายไว้อย่างนี้ว่าด้วยกับเวลาที่ผ่านไปรวดเร็วเหมือนนั่งแค่10นาทีแต่ความเป็นจริงแล้วข้างในน่าจะบอกว่ามึง2ชั่วโมงกว่าคือตัวฉันเองและพวกท่านวัลลอฮีเราประคองกับอาคิเราะห์กันดีกว่าที่นี่มันแค่ฉาบฉวยมันแป๊บเดียวเท่านั้นแหละอันอูมูรุกอซีรุนวะฮุวะยะซีรุชีวิตมันสั้นและในเวลาที่สั้นนี่มันเดินไปตลอดประเด็นปัญหาของเราฉันเนี่ยเห็นอย่างนี้เนี่ย
็50กว่าก็ไม่รู้ทุกวันนี้ก็ใช่ว่าจะแข็งแรงเสมอแต่ก่อนเคยวิ่งรอบสนามได้ไอ้นี่วิ่งรอบโกยังแย่แต่ฉันเห็นนะข้างหลังนะคือบางนั้นเตะบอลเก่งอยู่ซอยสามัคคีด้วยกันคือตอนนี้วิ่งรอบโกไม่ไหวแล้วดังนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นการเตือนเราแล้วว่าอามัดเอ้ยเตรียมได้แล้วที่นู่นอามัดต้องกลับบางครั้งบางคราวตื่นมาเนี่ยฉันก็ไม่เข้าใจว่าที่บ้านฉันเนี่ยมันฐานไม่แข็งแรงหรือเปล่าเพราะมันจะหมุนได้ฉันไม่รู้ว่าไอ้ผู้รับเหมาเนี่ยเขาทำฐานไว้แข็งแรงหรือเปล่าพอเวลาลืมตาเนี่ยเหมือนบ้านมันจะหมุนต้องหลับตาขนาดหลับมันยังแอบหมุนเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยสรุปมันบ้านหรือตัวฉันเออน่าจะเป็นที่ฉันไปมาไปหาหมอหมอบอกว่าเออคุณทำอาชีพอะไรผมบอกก็ไม่สองสิคุณพักผ่อนน้อยแล้วก็ถามว่าหมอต้องการเท่าไหร่ต่อวันเนี่ยสำหรับผมเนี่ยน่าจะมีสัก10กว่าชั่วโมงตายหาและนอนอย่างเดียวเลยกูคือบางเรื่องก็ฟังเขาได้นะแต่บางเรื่องไม่ต้องฟังเขามากถ้ามันจะตายเพราะอดนอนให้มันรู้ป่ะแต่อดนอนต้องมีประโยชน์นะไม่ใช่อดนอนไปตึงกันแมวนะอดนอนหมายความว่าดูหนังสืออ่านกุรอานซิกเก็ตอะไรก็ว่าไปแต่นี่ไอ้คำว่าซิกเก็ตเนี่ยให้เราเข้าใจว่าไอ้ซิกเก็ตมันได้หมดแล้วไม่จำเป็นต้องมีตัสแบกก็ได้แต่ที่มีตัสแบกนี่เพราะอะไรอย่างที่ฉันเคยบอกแล้วว่าให้เรามีเกณฑ์ในตัวเราก่อนว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะไล่ละอิลลอฮ์ให้ถึงร้อยเราเคยทำไหมเอาอย่างนั้นดีกว่าไอ้ที่ขอโชว์หน่อยนี่ไอ้ที่พูดนี่ไม่ได้เอามาขายก็คือเราติดไว้ไอ้ตัวเนี่ยมันอาจจะถึงพวกคณะแปลกๆก็บอกโอ้ยบิดาไอ้พวกนี้ตบปากแตกก็มันตัวช่วยให้ระลึกถึงอัลลอฮ์ทำไมเรามีปัญหากับหินนี่จังเลยแล้วทำไมซอฮาบะห์น่ะมีซอฮาบะห์หญิงเอาหินมานับเวลาซิกเก็ตกล่าวไว้ในตำราอัลกัดของอิหม่ามนะวีเขามานับไอ้นี่เขามาเรียงให้สบายไม่ต้องมานั่งแบกหินเป็นถุงๆอ่ะเขามาเรียงไว้ให้แล้วก็ทำไปดิไอ้ถ้ามือเปล่าบางทีมันลืมถ้าติดไอ้นี่ไว้อ้าวตัดแบกดีกว่าเลยโอเคก็แค่มันเป็นตัวช่วยเฉยๆแต่นี่ประเด็นคือไอเนี่ยมันร้อยหนึ่งเราเคยตั้งเกณฑ์ไหมเราว่าสักร้อยหนึ่งต่อวันศอลาวาต100อิสติกฟาร์100ตะฮลีลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ100เก็บของเราไว้อย่างงี้วันละร้อยเดือนนึงก็ล่อ 3,000 แล้วที่พูดไม่ใช่สตังค์เนี่ยแต่บริสุทธิ์ใจนู่นไปเห็นวันไหนล่ะอาคิเราะห์นะอาคิเราะห์เห็นแน่อินชาอัลลอฮ์ว่าไม่ยะมันมิสกอละซัรรอตินคอยรอยรอใครก็แล้วแต่ทำอามานดีๆเพียงแค่ผงทุลีผงของทุลีไอ้ทุลีน่ะน้อยไอ้นี่ไอ้ผงทุลีแน่นอนเขาจะได้เห็นมันดังนั้นซิกเก็ตนี่อัลลอฮุร็อบบีประเด็นออกไปหากินด้วยอย่าลืมไม่ใช่นั่งรอซิกเก็ตอยู่ในสุราเวลาเมียถามบางข้าวอ่ะกินลูกตัสแบะไปจบเลยตอนนี้มีเรื่องแน่คือคำว่าซิกเก็ตให้เราเข้าใจเนื้อหาสาระมันด้วยซิกเก็ตนั้นมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องมานั่งซิกเก็ตอย่างเดียวในสุราไม่ใช่อย่างนั้นดังนั้นความหมายคำว่าซิกเก็ตหมายคำว่าอะไรกุลลูอามิลลิลและฟาฮูวาซากิรุลลิละทุกอามานที่มีเจตนาเป็นไปเพื่ออัลลอฮ์ไอ้นั่นเขาเรียกซิกเก็ตอันนั้นแหละเขาเรียกซิกเก็ตการที่เรามาเรียนมานั่งคุยศาสนาโดยมีเจตนาบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ไอ้นี่นะคือเรื่องซิกเก็ตการที่คนคนหนึ่งออกไปทำมาหากินเพื่อต้องการจะเอาริสกีมาให้ลูกหลานคนในครอบครัวเพื่ออัลลอฮ์ตาลาปฏิบัติตามคำสั่งของท่านนบีไอ้นี่นะคือเรื่องซิกเก็ตอย่างนี้นะคือเรื่องซิกเก็ตทั้งหมดทั้งมวลซิกเก็ตได้หมดประเด็นคืออยู่ที่เนียตตั้งเจตนาให้ดีแค่นั้นเองฟอซอฮีฮินนียาตะกอบลันอามาลีทำให้ซอเจตนาของเราก่อนจะปฏิบัติอามันวะติบิฮามักรูนตันฟินอววลีและจงนำมาในการเนียดในตอนเริ่มแรกของการปฏิบัติอามันพอเราจะทำอะไรในลิลลาฮิตาลาวะอินตะดุมฮัตตาบาลักตะอาคิรอถ้าหากว่าท่านรักษาเนียดดีๆของท่านเอาไว้ได้จนกระทั่งว่าจบงานพุทธสวาบากามิลันฟินอาคิรอท่านจะได้รับผลบุญอย่างเต็มเปี่ยมในวันอาคิเราะห์ดังนั้นเจตนาของเรานี่เป็นไปเพื่อ
สำคัญจะออกไปทำมาหากินจริงๆมันทำโดยปกติของเราอยู่แล้วแต่อาศัยเอาเนียดเข้าไปใส่ให้หน่อยนบีทูลอัฟดลดีนัดมายุงฟิกุอัลาอียาลีฮิดีนัดหรือสตังที่ดีที่ประเสริฐก็คือสตังที่ไปหามาได้แล้วเอามาเลี้ยงครอบครัวนั่นแหละแจ๋วดังนั้นถ้าหากว่าเราตั้งเจตนาอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกซีเกตและเราจะรู้ได้ว่ายังไงเพราะสิ่งสำคัญที่ท่านจะบอกอย่างนี้เราเนี่ยจะไม่ประเมินตัวเองสูงโดยเด็ดขาดพอเราจะทำอะไรเราจะนึกถึงอัลลอฮ์เหตุผลเพราะอะไรเพราะแรงที่เรามีกับอัลลอฮ์ไอ้ของที่เราไม่ทำชั่วผักตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราจะเห็นเลยเฉพาะสีคอนสเวกสแควร์ใช่ไหมตรงข้ามก็เรียกอะไรไม่รู้นะทางมันจะห่างกันแล้วกันโอเคเราไปเห็นคนนุ่งน้อยห่มน้อยมันเหมือนจะคนจะไม่ค่อยผ้าไม่ค่อยพอไม่รู้มันสั่งตัดแบบไหนผ้าไม่พอซึมันก็สั้นเลยนิดเดียวประเด็นคือเราผักสายตาของเราออกมาในเพื่อนล้อบาปหรือเมียอยู่ข้างเลยไม่กล้ามองถ้าเราผักสายตาเราไม่พอใจผลบุญไม่พอใจด้วยกับพฤติกรรมการแต่งตัวแบบนี้ฮารามแต่เราว่าเขาได้ไหมไม่ได้ใครก็ไม่รู้แต่เราไม่ชอบแบบดังนั้นการที่เราผักตัวเองออกมานี่อัลลอฮ์ให้ผลบุญและแรงที่เราผักสายตาออกมาตรงนั้นได้เนี่ยอัลลอฮ์ให้กับเราพอเราคิดอย่างนี้ปุ๊บเราไม่ได้เก่งแล้วการทำอามานอิบาดะห์อัลลอฮ์ให้กับเราเตาฟีกฮิดายะห์เราให้แรงกับเราอย่างที่บอกลากูวะตะให้กล่าวบ่อยๆไม่มีพลังใดอาลาตออติลละบนการทำตออัลลอฮ์อิลลาบิเอานิลละเว้นแต่อัลลอฮ์ช่วยเราจบดังนั้นพอเรารู้จักตัวเองทั้งหมดทั้งมวลที่เรามีพลังที่มีเวลาที่ยังเหลืออยู่ทำยังไงดีทำยังไงดีดังนั้นตั้งเกณฑ์ต่อไปนี้เราตั้งเกณฑ์อินชาอัลลอฮ์อะไรที่เราจะต้องไปเผื่อไว้ในวันอาคิเราะห์เอาแค่อาลัมบัรรักก่อนหลุมฝังศพท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุว่าไงมันดะคอลันกอบรอบิลาซาดินใครก็แล้วแต่เข้ากุโบโดยไม่มีสัมภาระอะไรเลยไม่มีอะไรเตรียมไว้บ้างเลยฟะกะอันนะมาซะฟะรฟินบะฮริบิลาซาฟีนะตินประดุจดังเจกเช่นกับคนคนนั้นเนี่ยว่ายน้ำในทะเลโดยปราศจากเรือคือโอกาสจะจมเนี่ยสูงมากคือนั่นหมายความว่าเรารุ่นนี้มันยิ่งจะต้องเตรียมไว้ตลอดไม่รู้เมื่อไหร่ประเด็นปัญหาคือเราไม่ต้องไปหวังจากใครเราหวังจากตัวเราเองกับการที่อัลเลาะห์ตะอาลายังให้เรามีโอกาสอะไรที่มันพอจะปรับปรุงแก้ไขได้อามานใดถ้ามันจะมีอะไรที่มันทำให้มันเกิดความเสียหายเราพยายามขจัดมันออกมันซะซิกเกตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราตั้งเป็นเกณฑ์ของเราวันหนึ่งเราจะเอาเท่าไรหมายความว่าในเรื่องของฟัดดูโอเคเราเรียบร้อยหมดแล้วถูกต้องแล้วการศอลาวาตต่อท่านนบีเราจะเอาเท่าไรการอิสติกฟาร์ขออภัยโทษเราก็รู้อยู่แล้วว่าชีวิตเราแต่ละคนเนี่ยหลังจากอาเกนบาเล็กมาแล้วเนี่ยหลังจากศาสนาบังคับใช้แล้วเนี่ยมันทิ้งละหมาดกี่วักตูพออยู่ไปสารวนอยู่กับเรื่องของดุนยาพอสมควรชีวิตไอ้ของแบบนั้นเราต้องกอดอไหมต้องกอดอสุนัตไม่ได้ไปอุดฟัดดูสุนัตไปอุดฟัดดูที่มันบกพร่องไอ้คำว่าบกพร่องไม่ได้หมายความว่าทิ้งไม่ได้ทำอาจจะมีอะไรที่มันรู้สึกว่ามันจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสุนัตจะไปอุดไม่ได้หมายความว่าสุนัตจะไปแทนนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีการกอดอก่อนและการกอดอเราก็ทำอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องเล่นวันเดียวขาเสียไม่ต้องขนาดนั้นสมมุติเราละหมาดวักตูของมันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเราไม่ได้ละหมาดบะดียะเราเป็นละหมาดกอดอวักตูนั้นไปเลยเช่นเราละหมาดโตฮดเสร็จเรียบร้อยในวักตูของมันเราก็กอดอข้าพเจ้าละหมาดโตเสรออัชชดใช้เพื่ออัลลอฮฺตะอาลาเพราะเราไม่รู้ว่าทิ้งกันมาเท่าไหร่แต่ถ้าเรามั่นใจว่ามันน่าจะหมดแล้วเราก็เลิกกันดังนั้นให้เราเข้าใจเนื้อเรื่องอย่างนี้ถึงบอกว่ามีคำพูดของนักวิชาการอาวุโสบอกว่ามันชะกอลันนัฟลูอาลินอาลินฟัดดิฟาฮัวมักรูรุนบุคคลใดใครก็ตามที่การละหมาดสุนัตหรือการทำสุนัตเนี่ยทำให้เขาต้องทิ้งฟัดดูฟาฮัวมักรูรุนแน่นอนคนคนนั้นโดนหลอกวามันชากอลาอันฟัดดูอาลินนัฟลีฟาฮัวมักรูรุนแต่บุคคลใดที่เขาต้องปฏิบัติฟัดดูโดยที่ไม่ได้ทำสุนัตคนคนนั้นศาสนาเขาอนุโลมเพราะไม่ว่ากันพอเน้นไปที่ฟัดดูก่อนดังนั้นให้เราดูกันแล้วกันว่าชีวิตเราที่มันผ่านพ้นมาหลังจากเกณฑ์บาเล็กโดยประมาณฝันร่วมประเวณีผู้หญิงมีประจำเดือนหรือทำมันไม่มีต้องสองอย่างก็เอา15เป็นเกณฑ์ครับครับเ
อัลลอฮฺรับนี่แหละที่ฉันอยากอันนี้เลยแทนที่เราจะละหมาดสุนัตใช้คำนี้ใช้คำตัวย่อเลยจบแทนที่เราจะละหมาดสุนัตเราละหมาดกอดอดีกว่าเนี่ยผลบุญในเรื่องของสุนัตมันจะควบรวมไปด้วยไหมอันนี้วัลลอฮฺอาลัมวัลลอฮฺอาลัมเพราะว่าเราเนี่ยแยกอยู่เลยส่วนสุนัตจะเข้ามาเกี่ยวพันด้วยหรือเปล่าเพราะมันมีไอ้ประเภทว่าทำของที่จำเป็นแล้วมีของที่เป็นสุนัตเข้ามาร่วมได้บางเรื่องแต่มันไม่ได้หมายความว่าทุกเรื่องแต่อันนี้วัลลอฮฺอาลัมฉันไม่รู้เอาว่าเดี๋ยวไปดูที่นู่นอินชาอัลลอฮ์งั้นเอาสิ่งสำคัญคือฟัดดูเนี่ยฟัดดูอะไรที่เราผ่านพ้นมาอะไรคือเราพยายามที่เราทำอย่างนี้เพราะว่าเราก็เตรียมแล้วเตรียมเถอะมันยังคือมันมีของติดอยู่อ่ะเข้าใจไหมล่ะจะมาใส่ลากข้าวสารมันไม่ใช่นะให้ลากเป็นคันรถสิบล้อก็เอามาอยู่มันเล่นไปละหมาดเลยดังนั้นไอ้เรื่องพวกนี้เราก็ทำกันเรามีแรงใช่ไหมล่ะเรามีแรงเราก็ทำไปก่อนส่วนใหญ่จะเป็นเงินเยอะใช่จิตต่อย่อว่าติดหนี้อยู่พ่อย่อแล้วก็ไม่ใช่เป็นใครใครก็เคืองคือบางทีโอ้โหไปอย่างว่าแล้วนี่ก็มีอุมรอกก็จะไปอย่างเงี้ยนะแล้วสุดท้ายไปนั่งอะไรเขาเรียกอะไรเซลฟี่หน้ากระบะไอ้เจ้าของนี่เห็นตายแล้วตังค์ไม่ใช่อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือคนระวังตัวคือชีวิตดุนยามันต้องระวังเขาเรียกคนไม่ประมาทโดยเฉพาะยิ่งเรื่องอามานเราไม่ประมาทถ้าเราจะทําหน้าละหมาดเราต้องเนียนไปจะละหมาดไปเลยเพราะบางทีเราก็เห็นว่าบางคนเนี่ยทําหน้าละหมาดแบบโอ้โหเร็วเกินน่ะเร็วเดอะฟาสต์เลยว่างั้นดีกว่าเดอะฟาสต์เลยเร็วจัดเร็วแรงทะลุนรกคือมันเร็วจัดไปอ่ะคือจัดในที่นี้หมายความว่าอะไรบางทีเท้าเนี่ยฉันไม่รู้ส้นเท้าไม่โดนบางคนเพราะเดี๋ยวนี้เราละหมาดเราอ่านนั่นละหมาดบางทีใช้ฮานาฟียะฮานาฟียะหมายความว่าไม่ใช่มัสฮับฮานาฟีฮานาฟียะภาษาแปลว่าก๊อกน้ำบางทีก๊อกน้ำเนี่ยเอาเท้าสะบัดเข้าไปเฉยตูมตูมเท้าสะบัดพอเท้าสะบัดปุ๊บเรียบร้อยดึงเท้าออกมาปุ๊บส้นแห้งกักเลยไม่โดนยาอัลลอฮ์ดังนั้นหมายความว่าให้เนียนเนียนเนียนตั้งแต่ตอนนั้นเลยโอเคนะเอาไว้คราวหลังเจอกันแล้วกันนะเมื่อกี้อาจารย์สิหามมือแกไปแล้วแกบอกโอเครักและเป็นห่วงอ่ะคือถ้าตามมัซฮับอิหม่ามจะมีสุญูดลอยๆอากาศได้เลยแต่ถ้ามัซฮับอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลก็คือสามารถทำได้ด้วยกันโดยมีที่ว่าเราจะเห็นที่เขามีตรงนี้ใช่ไหมเพราะเรื่องของการที่เขาเรียกมูนักกีซันอัตตังกิสการที่ไอตัวหัวต้องต่ำกว่าตัวหลังท่อนหลังท่อนล่างอันนั้นเป็นเงื่อนไขของอิหม่ามชาบีดังนั้นส่วนมัซฮับอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลนี่คือนั่นหมายความว่าไม่จำเป็นเราจะสุญูดไปบนโต๊ะนี้เลยก็ได้แค่นั้นเองได้แต่ว่าฉันว่าให้ดีคือเราในฐานะที่เรายึดการวิเคราะห์วินิจฉัยหลักฐานจากอิหม่ามชาฟีเราก็ทำตามอิหม่ามชาฟีตามแค่นั้นเองแล้วอย่าไปบอกว่าเขาทะเลาะกันไม่เอาอย่าว่าเขาทะเลาะกันคือประเด็นคือไม่ละหมาดนั้นสำคัญกว่าโอ้ไม่ได้ก็ขึ้นไม่ได้แล้วต้องชุดแล้วหรือบางทีก็ไปแล้วสุญูดแล้วก็ไปตอนนั้นเลยเงี้ยมาดูอีกทีไปแล้วเงี้ยนะโอเคอ่ะจัดนะดังนั้นวันนี้เราเจอแค่นี้อินชาอัลเลาะห์ขอดุอาให้ฉันด้วยนะขอดุอาให้ฉันด้วยให้ยอฉันด้วยมะฉันด้วยครอบครัวฉันดังนั้นในท้ายนี้ขออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงโปรดประทานทางนำวจีวัตอะห์มัดแสงสว่างขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงโปรดประทานทางนำและทางออกที่ดีในการใช้ชีวิตในดุนยาใบนี้ให้แก่ตัวฉันครอบครัวฉันบิดามารดาฉันญาติสนิทสหายและก็บรรดาผู้ที่รักและก็ใฝ่ในเรื่องการเรียนรู้ทุกท่านด้วยเถิดอาเมนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนซัยยิดินาวะฮะบีบินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บีฮิอัจมะอีน
อัลลอฮุมมะฟักกิฮนาวะเอาลาดะนาฟิดดีนวะอัลลินนัตตะบีนวะอาตินาอัลฮิกมะวะจะนาอาลิมีนบิชะรีอะห์มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮุมมะจะอัลนามินัลอุลามาอ์อินอามีลีนอัลลอฮุมะจะอัลอะมาลานาคอลิซะตันลิวะชิกัลกะรีมอัลลอฮุมะรซุกนาอิคลาศฟินนิยะติวัลกอลิวัลอะมัลอัลลอฮุมมะซิดนาอิลมันนาฟิอะวะรซุกนาฟะห์มันศอฮีฮันวะลิฮะร็อบบานาตินาฟิดดุนยาซะนะฮ์วะฟิลอาคิเราะติซะนะกินาดะบันนาوصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته